ครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติเสาร์ที่23กรกฎาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มที่ผลการลงมตินายติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรวมทั้ง11รัฐมนตรีก็ได้รับความไว้วางใจนะครับแต่ก็พบว่ามีคะแนนที่ไว้วางใจแตกต่างกันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้รับความไว้วางใจมากที่สุดขณะที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ได้รับความไว้วางใจน้อยที่สุดตัวแปรที่ทำให้คะแนนไว้วางใจรัฐมนตรีแตกต่างกันก็มาจากสสพรรคเศรษฐกิจไทยนำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและอีกส่วนก็มาจากสสประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐรวมทั้งสสพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนะครับที่เตรียมย้ายไปพรรคภูมิใจไทยการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีนะครับซึ่งอภิปรายมา4วันก็สิ้นสุดลงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง11คนโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้คะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุด268เสียงรองลงมาคือนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้264เสียงตามมาด้วยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคม262เสียงส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับความไว้วางใจด้วยคะแนน256เสียงตามมาด้วยนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีดีเอสได้249เสียงเท่ากับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังส่วนกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยรองลงมาก็คือนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้246เสียงครับซึ่งมากกว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยที่ได้เพียง245เสียงตามมาด้วยนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมได้244เสียงส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานได้รองบ๊วยนะครับ243เสียงนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดนะครับ241เสียงถือว่าผ่านกึ่งหนึ่งมาเพียง2เสียงจากที่ต้องผ่าน239เสียงโดยพบว่ามีคะแนนงดออกเสียงนายจุรินทร์มากถึง23เสียงนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของคะแนนไม่ไว้วางใจก็พบว่าพลเอกอนุพงศ์ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุด212เสียงนะครับเมื่อตรวจสอบรายชื่อการลงมติก็พบว่าตัวแปรที่ทำให้คะแนนไว้วางใจ11รัฐมนตรีแตกต่างกันมาจากพรรคเศรษฐกิจไทยที่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลไปอยู่ฝ่ายค้านรวมทั้งสสพลังประชารัฐและสสประชาธิปัตย์ทำให้คะแนนไว้วางใจของรัฐมนตรีแต่ละพรรคแตกต่างกันนะครับส่วนสสกลุ่ม16และพรรคเล็กไม่แตกแถวครับมี 2-3 คนที่ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีบางคนโดยสสพรรคเศรษฐกิจไทย15คนนำโดยร้อยเอกธรรมนัสลงมติไว้วางใจพลเอกประวิตรทุกคนทำให้คะแนนสูงสุดมากกว่าคะแนนเสียงพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่253เสียงและเป็นไปตามที่ประกาศไว้สสพรรคเศรษฐกิจไทย12คนรวมถึงร้อยเอกธรรมนัสที่ลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และไว้วางใจ4คนซึ่งคะแนนไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่ได้256เสียงพบว่าสสประชาธิปัตย์2คนลงมติไม่ไว้วางใจนะครับก็คือนายพนิษฐ์วิกิตเศษและนายอันวาสาและขณะที่คะแนนของนายจุรินทร์ที่ได้น้อยที่สุดก็พบว่านอกจากพรรคเศรษฐกิจไทยไม่ไว้วางใจ12เสียงแล้วมีนายอันวาสาและสสประชาธิปัตย์เองก็ไม่ไว้วางใจนะครับนายพนิษฐ์วิกิตเศษสสประชาธิปัตย์เองก็งดออกเสียงซึ่งมีมากถึง23เสียงนะครับยังมีนายพระเดิมชัยสะสมทรัพย์นายจุลพันธ์โนนศรีชัยนายอนุรักษ์จุรีมาศพรรคชาติไทยพัฒนานายสรัญวุฒิสรัญเกตพรรคเพื่อชาติงดออกเสียงนายดำรงพิเดชพรรครักผืนป่าประเทศไทยและนายคทาเทพเตชะเรืองเตชะเดชเรืองกุลจากพรรคเพื่อชาติไทยงดออกเสียงด้วยครับสำหรับคะแนนที่ไม่ไว้วางใจพลเอกอนุพงศ์ที่พบว่ามากที่สุดนั้นมาจากสสพลังประชารัฐ4คนนะครับที่ลงมติไม่ไว้วางใจก็คือนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกนายถาปกรณ์กุลเจริญนายต่อศักดิ์อัศวะเหมนางสาวพริมพูนเจริญและสสพรรคเศรษฐกิจไทย13คนที่มีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าด้วยแล้วก็จะมีนายนิยมวิวัฒนดิษฐ์กุลจากพรรคเศรษฐกิจไทยที่ไม่ไว้วางใจซึ่งทั้ง4คนนี้ก็ไม่ไว้วางใจนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานและมีอีก2คนนะครับที่ไม่ไว้วางใจด้วยก็คือนายยงยุทธสุวรรณบุตรและนายอัครวัฒน์อัศวะเหมขณะที่นายจุติพบว่ามีนายชัยยศจิระเมธากรพรรคประชาธิปัตย์งดออกเสียงและนายดำรงพิเดชพรรครักผืนป่าประเทศไทยและนายคทาเพพเตชเดชเรืองกุลพรรคเพื่อชาติไทยที่ไม่ไว้วางใจนะครับด้าน2รัฐมนตรีภูมิใจไทยพบว่าที่นายอนุทินและนายศักดิ์สยามได้คะแนนสูงนอกจากพรรคเศรษฐกิจไทยเพราะมี7เสียงจากเพื่อไทยและ
5เสียงจากก้าวไกลที่เตรียมย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยลงมติไว้วางใจขณะที่ทั้ง12คนนี้ก็งดออกเสียงในรัฐมนตรีคนอื่นๆนะครับทำให้คะแนนต่างกันขณะที่นางวัฒนยาบุญนาคพลังประชารัฐก็เป็นคนเดียวครับที่ไม่ไว้วางใจนายศักดิ์สยามครับท่าทีของนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่หนักใจครับที่ได้คะแนนน้อยกว่าพลเอกประวิตรเพราะว่ารัฐมนตรีทุกคนได้คะแนนไว้วางใจแต่ก็ยังไม่พูดนะครับว่าจะมีการปรับครม.หลังคะแนนไว้วางใจในรัฐมนตรีบางคนในพรรคร่วมรัฐบาลและรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐที่แตกต่างกันนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพอใจการลงมติที่11รัฐมนตรีได้รับความไว้วางใจทั้งหมดรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าต่อและปรับวิธีการทำงานให้ดีขึ้นต้องขอขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลสำหรับทุกคะแนนเสียงยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและการทำงานของรัฐสภาแต่ไม่ตอบคำถามว่าจะมีแนวโน้มปรับครม.หรือไม่หลังคะแนนเสียงของรัฐบาลหลายคนเกินครึ่งมาไม่มากขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับที่โหวตให้กับรัฐมนตรีโหวตให้กับรัฐบาลนะครับทุกคะแนนเสียงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้พยายามทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องทำงานให้มากขึ้นนะอะไรที่จะเป็นประโยชน์ผมก็จะไปปรับใช้ในการทำงานระยะต่อไปนี่นะซึ่งก็อีกไม่นานนักหรอกนะจ๊ะซึ่งดูจากคะแนนเสียงที่น้อยที่สุดของนายจุรินทร์นะครับก็มีการจับตาไปที่พรรคประชาธิปัตย์โดยยังไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆนะครับมีเพียงนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคซึ่งยอมรับว่าในส่วนคะแนนไม่ไว้วางใจไม่ได้แตกต่างกันและหากจะมีการปรับครม.ก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆมาก็อยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าอย่างเงี้ยการปรับครม.ในเป็นหน้าของท่านนายกนะครับวันนี้ท่านยังไม่ส่งสัญญาณมาแล้วก็หมายถึงว่าผมก็ต้องคิดว่ายังมีการปรับถ้ามีการปรับในส่วนประชาธิปัตย์จะมีการปรับไหมครับผมสุดท้ายก็จัดทัพเลือกตั้งก็ให้มาถึงเวลานั้นก่อนแล้วกันนะมันยังไม่ถึงเวลาแล้วไม่รู้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับขณะที่นายชินวัตรบุญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลก็เปิดเผยว่าแม้คะแนนไว้วางใจหัวหน้าพรรคจะน้อยแต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นเอกภาพมีเพียงนายอันวาสาและเท่านั้นที่ไม่ไว้วางใจซึ่งก็เป็นไปตามคาดนายอนุทินชาญวีรกูลก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับยืนยันว่าตั้งใจทำงานต่อไปโดยการอภิปรายที่ผ่านมาได้ชี้แจงทุกอย่างตามข้อเท็จจริงมีเอกสารอ้างอิงชัดเจนซึ่งรวมถึงนายศักดิ์สยามด้วยผมกับทางท่านศักดิ์สยามก็ชี้แจงทุกอย่างที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับมีทั้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็เอกสารหลักฐานออกมาชัดเจนก็ต้องตั้งใจทำงานมันก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่เห็นว่าผลงานของเราก็มีผู้แทนของปวงชนชาวไทยให้การรับรองพลเอกอนุพงศ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับจะทำหน้าที่ในเวลาที่เหลือต่อไปให้ดีที่สุดโดยพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่ดีๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาปรับปรุงต่อการทำงานด้วยนะครับมาดูผลพวงจากการอภิปรายกันต่อนะครับสำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ยอมรับว่าผิดหวังกับผลการลงมตินะครับซึ่งแม้จะเป็นไปตามคาดการแต่ก็อภิปรายทุกครั้งที่ผ่านมานั้นพรรคเพื่อไทยเองก็มั่นใจนะครับว่าจะสอยนั่งร้านรัฐบาลได้บ้างซึ่งแม้มติในสภาผู้แทนราษฎรจะพ่ายแพ้แต่ภายนอกสภาครับเสียงประชาชนพบว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้แล้วพวกเขาเชื่อว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบรัฐบาลชุดนี้ติดตามในรายงานคุณธปนีย์ศรีชัยครับแม้การอภิปรายไม่วางใจในครั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่สามารถล้มรัฐบาลได้แต่ก็เชื่อมั่นว่าประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้อีกแล้วและจะเห็นผลในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะก่อนเริ่มลงมติไม่วางใจรัฐบาลส.ส.พรรคก้าวไกลนำดอกไม้จันทร์ไปวางไว้หน้าบัลลังก์ของนายกรัฐมนตรีตามยุทธการตอกตะปูปิดตายทลายระบอบประยุทธ์ที่พรรคก้าวไกลได้เปิดประเด็นอภิปรายนายกรัฐมนตรีจนเป็นที่สนใจหลายประเด็นและนำมาเดินหน้าในยุทธการโรยเกลือซีซั่น3เตรียมยื่นเรื่องต่อปปช.ตรวจสอบรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเช่นนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมกรณีความไม่โปร่งใสในการเคหะแห่งชาตินายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากรณีทุจริตในกองบินตำรวจและสปายแวร์
ถึงแม้ว่าความเชื่อมั่นในองค์กรอิสระอย่างปปช.จะเหลือน้อยมากเหลือเกินในตอนนี้แต่เราก็ยังคงต้องทำหน้าที่ของเราต่อโดยการรวบรวมเอกสารหลักฐานจากทั้ง11กรณีนะคะที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วง4วันที่ผ่านมายื่นให้กับปปช.อีกครั้งหนึ่งเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อระบอบประยุทธ์ได้ยุติลงวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดแบบนี้ก็จะต้องหมดไปเช่นกันและการเช็คบิลผู้ที่ทำผิดจะต้องเกิดขึ้นภายใต้ระบอบที่องค์กรอิสระเป็นอิสระอย่างแท้จริงค่ะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการลงมติแต่ฐานะหัวหน้าพรรคก็รู้สึกภูมิใจในการทำหน้าที่ของส.ส.พรรคก้าวไกลที่เตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบายจึงพยายามเรียบเรียงนำเสนอให้กับประชาชนให้เข้าใจง่ายจนเป็นที่ยอมรับต้องบอกว่าผิดหวังแต่ก็ภูมิใจนะครับแน่นอนผิดหวังกับผลของมติที่ออกมานะครับเราอาจจะยังทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้ผลยังออกมาเป็นอย่างนั้นขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่คอยเฝ้าดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพวกเรานะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้หวังดีนะครับข้าราชการน้ำดีที่คอยส่งข้อมูลคอยเป็นหูเป็นตาให้กับพี่น้องประชาชนให้กับเรานะครับผมรู้สึกภูมิใจกับการทำงานของเราในครั้งนี้ในส่วนของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ยอมรับผลการลงมติในครั้งนี้ตามกลไกรัฐสภาที่ยึดเสียงข้างมากเป็นหลักแต่เสียใจกับประชาชนที่ไม่สามารถทำลายระบอบประยุทธ์ได้ซึ่งพรรคเพื่อไทยต้องทำงานหนักต่อไปและเตรียมนำประเด็นที่อภิปรายนายกรัฐมนตรียื่นต่อปปช.และศาลรัฐธรรมนูญสิ่งที่ฝ่ายค้านทำในวันนี้นะครับในช่วงเวลาตั้งแต่19เป็นต้นมาเนี่ยเราทราบอยู่แก่ใจครับว่าเสียงในสภาเนี่ยเราสู้ไม่ได้แน่นอนแต่เราหวังศรัทธาประชาชนครับเด็ดหัวสอยนั่งร้านยุทธการนี้ไม่ได้พ่ายแพ้นะครับไม่ได้พ่ายแพ้เพราะสิ่งที่จะตัดสินคือจะเด็ดหัวและสอยนั่งร้านในสนามเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ผมมั่นใจครับว่าภาพนั้นจะเกิดขึ้นจริงเมื่อมีการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลได้ไปขอบคุณประชาชนกลุ่มราษฎรที่จัดกิจกรรมเปิดโหวตนอกสภาซึ่งพบว่าประชาชนจาก34จังหวัดใน6ภูมิภาคกว่า 17,000 เสียงไม่วางใจรัฐบาล 16,690 เสียงคิดเป็น 98.245% ไว้วางใจ251เสียงหรือคิดเป็น 1.75% ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านก็เชื่อว่าเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนความต้องการของประชาชนมากกว่ามติในสภาผู้แทนราษฎรทัพปณีอศิชัยข่าว3มิติรายงานวงการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลกกำลังจับตากรณีโรคฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิงนะครับล่าสุดองค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้ฝีดาษลิงนี่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วนะครับซึ่งจะเพิ่มมาตรการควบคุมและจับตาการแพร่ระบาดของโรคนี้เข้มข้นขึ้นส่วนชายชาวไนจีเรียที่พบว่าป่วยเป็นฝีดาษลิงรายแรกของไทยแต่ปฏิเสธการรักษาและหลบหนีไปกัมพูชาตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้ล่าสุดถูกจับได้แล้วที่กรุงพนมเปญ นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคก็แถลงยืนยันว่าผลการตรวจกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ไม่พบเชื้อและไม่มีอาการผิดปกติแต่ให้เฝ้าระวังอาการจนกว่าจะครบระยะฟักเชื้อ21วันนะครับสำนักข่าวออนไลน์ Fresh News ของกัมพูชาเผยแพร่ภาพผ่าน Facebook ระบุว่านายออสมอนเชียริซิมชาวไนจีเรียถูกตำรวจกรุงพนมเปญจับได้แล้วเมื่อค่ำวันนี้ที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าตลาดเดมโก้เขตจังกะมวนกลางกรุงพนมเปญและถูกส่งตัวไปที่กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้หลบหนีออกจากประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่จังหวัดสระแก้วไปยังกัมพูชาเพื่อเลี่ยงการรักษาจากแพทย์ที่ภูเก็ตเพราะผลตรวจพบว่าป่วยด้วยโรคฝีดาษลิงซึ่งถือเป็นผู้ป่วยด้วยโรคนี้รายแรกของประเทศไทยก่อนที่นายออสมอนจะหลีกเลี่ยงการรักษาจนไปถูกจับที่พนมเปญ นั้นมีบุคคลอื่นที่สัมผัสใกล้ชิดหลายคนในหลายช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตและถูกกลุ่มคนดังกล่าวนะครับก็ถูกทีมสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนั้นติดตามสอบสวนโรคเชิงลึกอย่างใกล้ชิดนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงวันนี้ว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง19รายไม่มีอาการป่วยแต่ได้ส่งตัวอย่างของสิ่งของต่างๆนะครับส่งตรวจห้องแลบแล้วผลตรวจออกมาแล้ว2รายไม่พบเชื้ออีก17รายอยู่ระหว่างรอผลส่วนการค้นหาเชิงรุกหาผู้ใกล้ชิด142คนในจำนวนนี้มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ6คนส่งตัวอย่างไปตรวจเช่นกันปรากฏว่าไม่พบเชื้อ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าชายคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงการรักษาที่ควรจะเป็นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวเองและยังหลบหนีโดยเชื่อว่ามีคนนำพาจึงเป็นประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องติดตามตรวจสอบแต่ในแง่การควบคุมโรคทีมแพทย์สาธารณสุขได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับจนกว่าจะครบ21วันซึ่งเป็นห่วงเวลาของการฟักเชื้อและก็ย้ำว่าโรคนี้อัตราการแพร่กระจายรุนแรงน้อยกว่าโควิด19แต่ว่าในขณะเดียวกันก็แจ้งยกระดับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันเนื่องจากอาการของโรคมักจะปรากฏตุ่มหนองตามตัวรวมทั้งอวัยวะเพศด้วยทางจังหวัดภูเก็ตนะครับหรือจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะต้องค้นหาเชิงรุกเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการผื่นมีตุ่มผิวหนังรวมทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สงสัยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับก็จะต้องมีการสุ่มตรวจก็คือจะต้องซักข้อมูลย้อนหลังกลับไปว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่1มิถุนายนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนไข้ที่มารับบริการรายใดที่มีผื่นขึ้นหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งขณะนี้อยู่การรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจนะครับล่าสุดนายเทดรอสอัธานอมกิบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกแถลงหลังหารือกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของฝีดาษวานรนะครับพร้อมประกาศว่าโรคฝีดาษวานรนี่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วนะครับพร้อมให้คำแนะนำประเทศที่พบผู้ติดเชื้อว่าให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดป้องกันกลุ่มเสี่ยงป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาลและเพิ่มการวิจัยเพื่อใช้วัคซีนรักษาจนถึงขณะนี้มีผู้ป่วยฝีดาษวานรทั่วโลกราว 16,000 คนเสียชีวิตแล้ว5คนจาก75ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกนะครับมีตัวอย่างของผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชนนะครับที่หลอกชาวบ้านไปทั่วประเทศถูกตำรวจกองปราบปรามจับตั้งแต่ปี2550พอพ้นโทษมาก็ก่อคดีเดิมซ้ำอีกจนถูกจับ 3-4 รอบทุกครั้งก็จะมีชาวบ้านตกเป็นเหยื่อสูญเงินรวมแล้ว10ล้านจนถึงกว่า100ล้านบาทล่าสุดเพิ่งจะพ้นโทษมาเมื่อกุมภาพันธ์เพียงไม่กี่เดือนนะครับไม่ถึง6เดือนที่ผ่านมานี่เองก็พ้นโทษออกมาแล้วก็หลอกลวงประชาชนไปได้กว่า15ล้านบาทติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาเจียวเจริญวงศ์ครับตั้งแต่ปี2550ผู้เสียหายหลายคนได้แจ้งความจับนางนาฏศิลป์ซึ่งได้ก่อคดีฉ้อโกงประชาชนอ้างเปิดบริษัททุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาททำทีติดต่อซื้อเพชรจากผู้เสียหายโดยผู้ต้องหามักชักชวนอดีตนักการเมืองและอดีตนายพลเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือครั้งนั้นหลังถูกจับมีผู้เสียหายไปแจ้งความรวมมูลค่า150ล้านบาทต่อมาเมื่อปี2554ก็ก่อคดีฉ้อโกงเช่นเดิมและถูกจับอีกและครั้งล่าสุดนางนาฏศิลป์ได้พ้นโทษออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทันทีที่พ้นโทษก็ดำเนินการจัดสัมมนาขายปุ๋ยและจัดมวยรวมกว่า25ครั้งโดยชักชวนชาวบ้านให้เสียค่าสมัคร 16,000 บาทและมอบปุ๋ยจำนวน20กระสอบแต่โฆษณาชวนเชื่อด้วยการแจกทอง2บาทและรถยนต์1คันซึ่งทำให้ชาวบ้านทุกภูมิภาคที่ไปร่วมสัมมนาหลงเชื่อสมัครเข้าร่วมจำนวนมากโดยไม่มีใครเอะใจเบื้องหลังของนางนาฏศิลป์มาก่อนปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนสมัครอยู่ฮะหลายร้อยฮะคนก็ยังเชื่อหลงเชื่ออยู่นะถ้าเกิดไม่มีการตัดสินที่ชัดเจนไม่มีการตัดสินที่เฉียบขาดทั้งทางภาครัฐและทางสังคมเนี่ยต่อไปคนก็อยากทำอย่างนั้นแหละมีเงินเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะมันต้องได้รับโทษที่ชัดเจนนะฮะเขามีความหวังอะทุกคนแบบไม่ได้รวยอะค่ะเขาก็อยากได้ทองถูกปะคะตรงนี้เขาก็เลยต้องหาต้องบางคนก็ไปยืมหนี้ยืมสินมาเพื่ออยากได้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบได้จับกลุ่มนางนาฏศิลป์ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและควบคุมตัวมาสอบสวนซึ่งพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้มักจะเข้าไปตีสนิทกับบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นเดิมโดยเปิดสัมมนาทำทีแจกทองแจกรถแจกปุ๋ยทั้งที่จริงผู้สมัครต้องเสียเงินค่าจองรถอีก 60,000 บาทแต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไปอยู่หลังเวทีก็ถูกยึดคืนทั้งหมดจะได้ปุ๋ย1ตันนะ20กระสอบจะได้ทองคำนะครับ2บาทนะครับแล้วก็จะได้ตำแหน่งนะครับถ้ารีบสมัครก็จะได้ตำแหน่งไม่ใช่ว่ามาให้ทอง2บาทไปไม่ได้ทำธุรกิจเขาต้องการกำไรหมดอ่ะถูกไหมถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นหลอกลวงทั้งนั้นแหละครับ
ครับบางทีก็มีปุ๋ยมาให้เคสนี้ก็มีแจกปุ๋ยนะแจกปุ๋ยแต่ปุ๋ยเล็กๆน้อยๆนะให้เห็นแค่นั้นแหละแต่ว่าสร้างภาพลักษณ์ให้มันดูอลังการให้น่าเชื่อถือทีนี้เขาก็ยอมจ่ายขณะที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอ้างว่าผู้เสียหายเข้าใจผิดและได้คืนเงินแล้วคือที่บอกว่าที่จัดเงินแล้วก็ไปอ๋อมันเป็นการเข้าใจผิดของสมาชิกเฉยๆค่ะเอาเด้อค่ะแต่ไม่มีอะไรค่ะแล้วเขาจ่ายหน่วยงานเลยอ๋อคืนหมดทุกคนเลยท่านร้อยเวรเป็นคนคืนแล้วเท่าไหร่ที่บอกว่าจะต้องได้ทองแม่อะไรอ๋อไม่ค่ะมันเป็นเรื่องการเข้าใจผิดทั้งหมดเลยเมื่อตำรวจไปตรวจสอบเบื้องหลังพบว่าไม่มีปุ๋ยขายจริงหรือบางรายได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอมส่วนรถก็เพียงถ่ายภาพแต่สุดท้ายก็ยึดคืนทั้งหมดตำรวจได้อายัดเงินใน3บัญชีกว่า15ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหาได้ถอนออกทันทีโดยนางณัฏฐศิลป์มีประวัติการทำผิดคดีช่อโกงซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการเสนอให้ใช้มาตรการยึดทรัพย์และฟอกเงินเพื่อหาทางไม่ให้ผู้ต้องหารายนี้ทำผิดซ้ำอีกสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยเหตุที่เกิดต่อเนื่องจากกรณีมีไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงที่กังหันลมขนาดใหญ่หลังจากมีฟ้าผ่าที่เมืองคอลเวลที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐนะครับกระแสลมที่พัดแรงก็ทำให้ใบของกังหันลมติดไฟพัดอย่างต่อเนื่องนะครับจนโครงสร้างถูกไฟเผาเสียหายเกือบทั้งหมดคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ